สมคิดอาการหนักป๊อกสุดใจหายจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วป๊อกภัสกรใจหายหลังน้องหมาเจ้าสมคิดพฤติกรรมหนักขึ้นเรื่อยๆจนจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วป๊อกเผยเรื่องราวบ้านเราเรียกว่าวิกฤตแล้วขณะที่สมคิดเห่าหนักมากมากกี้บอกว่าเมื่อก่อนสมคิดไม่เคยเห่าเลยเป็นเด็กดีดูทีวีก็มานั่งด้วย เมื่อก่อนอยู่กันแค่ป๊อกมากี้สมคิดจนลูกคลอดป๊อกยอมรับว่ากังวลว่าที่บา้านมีคนเยอะสมคิดจะโอเคไหมทําทุกวิธีทางตั้งแต่วันแรกเอาทารกไปให้เขาเลี้ยเขาดมตอนแรกดีมากแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อลูกเริ่มเดินได้น้องเดินเล่นน้องปั่นจักรยานทุกอย่างเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือสมคิดเห่าตลอดมากี้เล่าบ้างว่า น้องปั่นจักรยานกัดล้อน้องเล่นของเล่นในข้อก็เห่าน้องจนมีก้าบอกว่าไม่หยิบบอลให้สมคิดแล้วด้านปอกบอกอีกว่านิสัยไม่ดีมาเรื่อยทุกวันหนักขึ้นเรื่อยๆเราตัดสินใจแล้วเราจะลองส่งไปโรงเรียนประจำเป็นเวลาสองเดือนระหว่างนั้นเราต้องไปหาเขาทุกอาทิตย์รวมฝึกสมคิดอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งวันปอกและมากี้คุยกับสมคิดที่กำลังออดอ้อนกับเจ้านาย อ้อนตอนนี้ไม่ทันแล้วสมคิดไม่เหมือนเดิมต้องไปดัดนิสัยจะได้มีระเบียบวินยัยควบคุมอ,อารมณ์ได้ดีมากขึ้นไม่ต้องถึงขั้นเป็นหมากู้ระเบิดนะลูกแค่เป็นหมาที่ดีก็พอน้องมีก้ามียา่าลาพี่สมคิด ก่อนปอกจะขับรถไปส่งสมคิดยอมรับรู้สึกแย่รู้สึกเศร้าเวลาผมมีความสุขกับลูกๆเขาจะมาขัดขวางมากี้ช่วยอธิบายพฤติกรรมสมคิดไม่รู้จะทำยังไงนันก็ลูกเราเวลาลูกเราทำผิดเราจะตีลูกเขาก็ไม่ให้ทำนะงงไปหมดว่าจะเอาอยัางไงแน่ก่อนพาไปถึงโรงเรียนครูฝึกได้เจอสมคิดแล้วต้องยอมรับว่าสมคิดดื้อไม่ได้เป็นเด็กดีแบบที่คิด ปอกเศร้าหนักมากมารกี้บอกว่าน้ำตาซึมพร้อมทั้งปอบสามีโดยหลังรับการฝึกหนึ่งสัปดาห์ทั้งคู่มาฝึกกับสมคิดด้วยเริ่มมีพัฒนาการบ้างแล้ว